นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่านายทักษิณอาการน่าเป็นห่วงจริงๆแต่หลังจากนี้หากมีการต้องย้ายโรงพยาบาลจริงๆจะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยอาการล่าสุดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าขณะนี้ยังน่าเป็นห่วงเพราะยังมีเรื่องความดันโลหิตที่สวิงแต่ยังไม่ย้ายไปไหนนะครับย้ำว่าหากจำเป็นต้องส่งตัวนายทักษิณไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นจริงๆก็จะต้องส่งไปรักษาเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นส่วนกรณีที่มีข้อกังขาว่าป่วยจริงไหมให้ทางโรงพยาบาลเปิดเผยข้อมูลก็ต้องขออนุญาตตัวผู้ป่วยและครอบครัวก่อนมิเช่นนั้นจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยครับ